ข้อที่5โอ้โหโจทย์ข้อนี้เห็นแล้วให้คะแนนฟรีๆดีกว่าจริงไหมทุกคนนี่ไม่ยากเลยข้อนี้โจทย์ถามว่าปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูก24ปีอีก2ปีข้างหน้าพ่ออายุเป็น2เท่าของลูกปัจจุบันลูกอายุเท่าไหร่ช้อยมี18 20 22แล้วก็24พิมพ์คำตอบมาได้เลยครับนี่คือเรื่องอะไรครับโจทย์เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการเลยการนับอายุครับโจทย์เรื่องนี้เป็นโจทย์เรื่องเกี่ยวกับการนับอายุครับการนับอายุเนี่ยจะมีวิธีการทำด้วยหลายวิธีเลยนะครับวันนี้ขอเอาเป็นวิธีที่เป็นทางการแล้วกันนะครับเพราะว่าคนนั่งฟังอยู่เยอะนะครับเดี๋ยววิธีลัดมากไปเนี่ยเดี๋ยวจะตกใจนะครับวิธีที่เป็นทางการคืออะไรครับก็คือวิธีที่ต้องสร้างตารางขึ้นมาตัวละครในโจทย์มีใครบ้างพ่อกับลูกก็เขียนพ่อกับลูกเขียนพ่อกับลูกเขียนชื่อไว้ด้านบนนะครับต่อไปแนวตั้งใครไม่คุ้นชินต้องคุ้นนะแนวตั้งครับแนวตั้งคืออะไรครับแนวตั้งคือช่วงเวลาทุกคนดูในโจทย์ครับในโจทย์ช่วงเวลามีอะไรบ้างปัจจุบันนี่คือช่วงเวลานะครับอีก2ปีข้างหน้าหมดยังคือช่วงเวลาในโจทย์เนี่ยมักจะมีอดีตปัจจุบันอนาคตคุณครูจะต้องดูให้ดีว่าในโจทย์มันมีอะไรบ้างนะครับข้อนี้มีปัจจุบันมีอีก2ปีเราก็ใส่เลยครับปัจจุบันอีก2ปีใช่มั้ยพอน้องได้ที่เป็นเหมือนตารางเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ดูว่าโจทย์ถามอะไรนะครับง่ายเลยข้อนี้โจทย์ถามปัจจุบันลูกอายุเท่าไหร่แล้วก็ให้ปัจจุบันลูกเป็น x พอเราได้ว่าปัจจุบันเป็น x ใช่มั้ยอีก5ปีทุกคนต้องรู้ไม่ใช่อีก5ปีอีก2ปีอีก2ปีก็ต้องเป็น x บวก2นี่ทำไมฮะอันนี้คือเบสิกเลยครับรู้ลูกก็ต้องรู้อนาคตของลูกนะครับแล้วก็บวก2เข้าไปนะครับต่อไปพอน้องได้ลูกแล้วต่อไปพ่อครับบางคนถามแล้วพ่อหนูจะหาจากไหนครับอาจารย์คะทุกคนต้องดูเนื้อเรื่องในโจทย์อาจารย์ชอบเรียกว่าเนื้อเรื่องนะก็คือโจทย์นั่นแหละนะครับโจทย์มันพูดว่ายังไงโจทย์บอกว่าปัจจุบันลูกอายุมากขอโทษปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูก2ปี24ดิปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูก24ทุกคนลูกปัจจุบันอยู่ตรงนี้พ่ออายุมากกว่าเพราะนั้นถ้าลูก x พ่อต้องเป็น x บวก24ใช่ไม่ใช่อันนี้ความรู้เบสิกเลยจริงไหมครับถามตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้กดหัวใจมานะครับนะถ้าเข้าใจตรงนี้นะลูก x ใช่ไหมครับเราบอกว่าพ่อมากกว่าลูกนะเราก็ต้องบวกไปที่พ่อพ่อมากกว่าลูกเท่าไหร่พ่อมากกว่าลูก24ก็บวกไป24แค่นั้นเองครับลูก x พ่อก็เป็น x บวก24นะต่อไปครับเราได้ปัจจุบันของพ่อแล้วทุกคนดูสีดีๆนะสีเขียวเนี่ยคือประโยคข้างบนนะครับที่เป็นปัจจุบันย้ำดีๆนะอย่าดูบรรทัดผิดนะครับต้องดูดีๆนะต่อไปอีก2ปีข้างหน้าอ้าวทุกคนถ้าพ่อปัจจุบันเป็น x บวก24ปัจจุบันนะอีก2ปีก็เป็นอะไรครับ x บวกเท่าไหร่ x บวก26ใช่ไม่ใช่บวกไป2ครบแล้วครับตอนนี้พ่อปัจจุบันก็รู้พ่ออีก2ปีก็รู้ลูกก็รู้ลูกอีก2ปีก็รู้สเต็ปแรกนะครับใครยังทำตรงนี้ไม่เป็นจะต้องให้เป็นก่อนนะฮะโจทย์ถามอะไรหาให้ครบเติมในตารางให้ครบตารางมีอะไรต้องเติมให้ครบครับพอเราเติมครบเสร็จเนี่ยมันจะเหมือนเป็นงี้ครับจริงๆอาจารย์ไม่อยากตีให้ดูเลยเนี่ยมันจะเหมือนเป็นงี้คือวันสอบจริงอย่ามานั่งตีตารางนี้อยู่นะครับใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปตีตายเลยนะอย่ามานั่งตีตารางแบบนี้นะครับนะเนี่ยมันจะเป็นตารางแบบนี้แยกใครแยกมันช่วงเวลาใครช่วงเวลามันนะครับมันจะแยกชัดเจนแบบนี้นะครับพอน้องได้ครบทั้งหมดแล้วพอได้ครบทั้งหมดแล้วเรามาดูว่าเราจะใช้อะไรต่อได้บ้างพ่อมากกว่าลูกใช้ไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วประโยคที่1ที่ไฮไลท์สีเขียวใช้ไปแล้วเหลืออะไรครับอาจารย์ครับเหลืออะไรเอ่ยเหลือว่าอีก2ปีข้างหน้าอายุพ่อจะเป็น2เท่าของลูกทุกคนตอบพร้อมกันเขาพูดว่าไงครับเขาพูดช่วงเวลาไหนเขาพูดช่วงเวลาว่าอีก2ปีข้างหน้าเขาพูดช่วงนี้แสดงว่าเราต้องไปดูตรงนี้ครับเขาพูดที่2ปีข้างหน้าต้องไปดูช่องของ2ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าเป็นยังไงครับอาจารย์ครับดูที่โจทย์บอกเขาบอกว่าอีก2ปีข้างหน้า
พ่อเป็น2เท่าของคือคูณ2เท่าของลูกเขากำลังบอกว่า2ปีข้างหน้านะอายุพ่อจะเป็น2เท่าของลูก2คูณลูกอ่ะ2เท่าของนะพอน้องได้ไอเดียปากกาแดงตรงนี้แล้วเนี่ยน้องก็เอาไปใส่ครับเอาอายุไปใส่นะครับเราก็ต้องรู้อายุพ่อเท่าไหร่พ่อคือตรงนี้2ปีข้างหน้าพ่อต้องเป็น x บวก26 2คูณอายุลูกอาจารย์อายุลูกเท่าไหร่ใช่ x ไหมคะไม่ใช่ x นะครับไม่ใช่ x นะเพราะหนูต้องรู้ว่าเขาพูดที่ไหนนะครับเขาพูดที่ไหนต้องเอาอายุตรงนั้นไปใส่เขาพูดที่2ปีข้างหน้าต้องเอาอายุที่2ปีข้างหน้าไปใส่เพราะนั้นลูก2ปีข้างหน้าเป็น x บวก2จบแล้วสุดท้ายแก้หา x มาพวกเราจะได้คำตอบครับแก้หา x ครับอาจารย์แก้ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยทุกคนดูนะไม่ยาก x บวก26เฉยๆไว้คูณกระจาย2เข้าไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ 2x ก็กลายเป็น2คูณ x ก็กลายเป็น 2x 2คูณ2กลายเป็น4นี่โจทย์แบบนี้อาจารย์บอกเลยนะหวานหมูของชาวเอกคณิตศาสตร์อาจารย์นึงบอกว่าใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับใครที่แบบเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะจะสอบครูคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับง่ายสำหรับเขาอยู่แล้วนะครับอาจารย์แก๊ปจึงบอกว่าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์แก๊ปจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่เพราะวันนี้เป็นภาคกรนะครับนะสำหรับเอกคณิตศาสตร์จะง่ายมากนะครับนะแต่ถ้าใครอยากฝึกวิชาเอกพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ใครเอกคณิตศาสตร์เรามีนัดกันที่เพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์ครับนะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับนะอ่ะมาคำนวณข้อนี้ก่อนย้ายข้างย้ายข้างทุกคนเร็วย้าย x ย้ายไปนู่นเห็นไหม4ย้ายไปนี่เห็นไหมเพราะนั้น26ลบ4เป็น22 2x ลบ x จะเป็น x เพราะนั้นคำตอบของเรา x คือ22ฝนฟับเลยเพราะเราให้สิ่งที่โจทย์ถามมันเป็น x แล้วนะครับเราก็แค่แก้หาค่า x เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ยากอะไรเนาะคำตอบข้อนี้เลยตอบ22ครับได้นะได้นะไม่ยากเนาะแม่ข้อ6ข้อนี้ออกมาข้อสอบมาเหมือนดูถูกกันนะครับนะข้อนี้โจทย์กำหนดให้ x ส่วน4เท่ากับ y แล้ว y ส่วน8มีค่าเท่ากับข้อใดทุกคนดูที่โจทย์กำหนดครับแม่ให้โจทย์ข้อนี้มาเนี่ยเหมือนพวกเราไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์กันมาเลยใช่มั้ยทุกคนนี่ทุกคนดูครับโจทย์กำหนดว่า x ส่วน4เท่ากับ yแต่โจทย์ไม่ได้ถาม y โจทย์ถาม y ส่วน8ทุกคนตอบให้ชื่นใจนิดนึงครับไม่ต้องพิมพ์คำตอบมาก็ได้ y ส่วน8คืออะไรครับ y ส่วน8คือบางคนบอก y ส่วน8ก็คือ y ส่วน8ครับอาจารย์ครับ y ส่วน8ก็คือ y ส่วน8 y ส่วน8คือการเอา y ตั้งแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วย8นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์คือการเอาเศษ1ส่วน8คูณเข้าทั้ง2ข้างการที่ทุกคนจะได้เศษการที่ทุกคนจะได้ y ส่วน8เนี่ยคือน้องจะต้องเอาเศษ1ส่วน8คูณเข้าทั้ง2ข้างแบบนี้เอาถึงนี้แล้วใช่ไหม y ส่วน8นะครับก็คือเอาเศษ1ส่วน8คูณเข้าทั้ง2ข้างเพราะนั้นเราจะได้ y ส่วน8แล้วครับถ้าคนรู้หลักคณิตศาสตร์แป๊บเดียวเองคูณเศษส่วนคูณยังไงครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเราจะได้เป็น x ส่วน32นะครับคำตอบข้อนี้จะตอบ x ส่วน32ครับฝนฟับเลยข้อนี้ตอบ 6.3 จ้าข้อ6ตอบ3ไม่ยากเนาะข้อนี้เนาะทุกคนน่าจะได้นะครับไม่ยากเท่าไหร่ไปต่อนะไปต่อนะครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ